ที่2 3ไปที่5เร็วดิเอาละอ่ะครับสวัสดีครับมีเจใช่มั้ยพี่โนครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คตู้เหม็นไฟบ้านนะครับมีปัญหาไฟรั่วไหลนะครับมีปัญหาเปิดแล้วกันดูดตับนะครับมาดูกันนิดนึงนี่ใช่มั้ยตั้งมาที่5มิลลิแอมป์เลยนะครับโอเคที่เช็คดูนะครับตอนนี้ใช้กิกแอมป์ตัวใหม่เรานะครับจับกระแสตอนนี้ตั้ง2แอมป์ได้นะครับลิมิตที่เนี่ยตัวไหนเอ่ยที่รั่วไหลเยอะตัวที่8นะ1 1 2 3 4 8นะครับโอ้ตัดไงฟังเสียงเราเองรอบนี้ตัดไหมเอาให้แน่นอนไม่ได้เลยจะมี2ชุดที่มีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวได้เล็กก่อนแล้วกันเห็นก่อนตัวที่นะ1 2 3 4 8รั่วไหลประมาณนี้นะครับ 0.19 นะครับใกล้ท่านโอ้เราก็รู้แล้วตัวนี้ตัวที่2 3 4ตัวที่8นะครับอยู่แล้วที่แล้วอีกตัวหนึ่งตัวที่4นะครับเซอร์กิตที่4ไอ้ที่5ที่5ตัวที่1 3 4 5ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีรั่วไหล0.76 นะครับจะมี2ตัวนี้ที่น่าสงสัยนะครับจับกระแสแอมป์เลยนะครับแล้วก็มาดูครับตรงนี้จะมีบอกนี่แล้วกันใกล้แล้วนะคร่าวๆจะเป็นเซอร์กิตที่ที่5หน้าบ้านรับแขกนะครับแล้วก็ที่8จะเป็นดูดควันนะครับมี2จุดนี้นะครับที่มีปัญหาเดี๋ยวปิด2จุดนี้แล้วก็เปิดจุดอื่นนะครับตอนนี้ปิดโหลดทั้งหมดนะครับปิดไฟในบ้านทั้งหมดนะครับในการเช็คนี่เปิดแค่นี้ก่อนปิด2จุดนี้ไว้นะครับตัวที่มีปัญหาดีมากสุดจุด0313ตรงนี้ก็น้อยมากตัวที่รั่วไหลนะครับดูแล้วก็แห้งดีนะไม่มีเปียกน้ำนะอันนี้รั่วไหลเป็นร้อยแล้วนะ 0.110 ถ้าปิดสวิตช์ก็ปิดสวิตช์ก็หายนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเห็นไหมเดี๋ยวให้ลูกค้าปิดสวิตช์นะครับจะมีสวิตช์ไฟอยู่ปิดนี่จะเหลือศูนย์เลยนะครับปิดนี่ไม่รั่วเลยเดี๋ยวปลั๊กอีกทีหนึ่งปลั๊กนี่ต้องถอดดูว่าตัวไหนตรงปลั๊กครับเมื่อกี้ที่ขึ้นกระแสนะครับจะมีเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์อยู่นะครับโทรศัพท์นี่ว่าแล้วทำไมขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นศูนย์มาแล้วเดี๋ยวนะแรกครับเนี่ยดูสิมีตัวไหนน่าสงสัยเอกเปิดหมดขึ้นเท่าไหร่ถ่ายอยู่ด้วยเนี่ยก็ซื้อถ่ายเนี่ยต้องซีโร่แล้วนะครับน้ำไหลศูนย์หมดแล้วตอนนี้ติด
ปิดไอ้ที่โหลดอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองบิดไปที่กันโดดตอนนี้รั่วไหลเป็นศูนย์นะครับทดลองกันจะตัดไหมตั้ง2แอมป์นะครับกับหัวกับหางนิดนึงโอเคตัดเหมือนเดิมนะครับเซฟตี้คัทนะครับโอเคครับสรุปว่าตัวกันดูดน่าจะเสียเองนะครับเซฟตี้คัทเสียนะครับคงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับนี่จับกระแสแล้วรั่วไหลไหนไม่มีรั่วไหลก็ยังตัดเลยโอเคครับก็สรุปว่านะครับเซฟตี้คัทเสียแน่นอนครับก็คงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานนี่ก็มากับช่างโหนดคนนี้มาคนเดียวช่างโหนดสู้นะนี่ตัดไปแล้วยังมาฟ้องตัดตรงนี้